ช้าของวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2483กองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินฝูงใหญ่ไปโจมตีนครเวียงจันทน์วันนั้นเครื่องบินคอแซที่นายเรืออากาศโทสานิทนวลมณีทำหน้าที่นักบินและจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดเป็นคนปืนหลังได้เข้าโจมตีที่ตั้งทางทหารของฝ่ายตรงข้ามแต่ถูกระดมยิงจากภาคพื้นโดนถังเชื้อเพลิงทะลุและเกิดไฟไหม้จ่าอากาศเอกเฉลิมเสียชีวิตส่วนในเรืออากาศโทสานิทถูกกระสุนที่หัวเข่าได้พยายามบินประคองเครื่องกลับมาฝั่งไทยจนถูกไฟลุกต้องโดดร่มลงในหนองน้ำบริเวณบ้านพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายก่อนถูกนำตัวมารักษายังโรงพยาบาลทหารกรุงเทพท่านเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยความรวดเร็วผมมีโอกาสได้เจอคุณแม่คุณสานิทที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับท่านกอดผมแล้วท่านก็ร้องไห้ว่าท่านจำได้คุณพ่อไปที่บ้านบ่อยๆท่านมีความภาคภูมิใจในตัวลูกของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับคือวันที่เผาศพเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับมาเป็นผู้เดินนำหน้าขบวนศพในวันชาปนกิจนะครับข่าวการจากไปยังไม่มีวันกลับของนายนาวาอากาศตรีสานิทนวลมณีนำความเศร้ามาสู่คนไทยแต่วีรกรรมของนายทหารกล้าผู้นี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในใจของพวกเราเช่นกัน